เสียงสนอหูดูแลสบายตาโปรดเรียกหาม้วนมาสเตอร์สิท้ายก็ข้าบอกแล้วไงว่าสิท่านวางยาข้าพวกท่านก็ไม่เชื่อสิเง็กโธ่ข้ามีความแค้นอะไรกับเจ้านักหนาเนี่ยถึงได้ทำข้าขนาดนี้ให้ข้าทรมานเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นอย่าทรมานข้าอีกเลยนะกรีดข้านักเกามีดแทงข้าให้ตายไปเลยเถอะเลยทรมานข้าอย่างนี้สักทีเธอก็ขอร้องละลาเป็นข้าด้วยนะข้าให้ตายไปเลยดีกว่านะข้าเปล่านะข้าไม่ได้ใส่ยาพิษข้าแค่เอาถั่วปลาผสมในยานิดหน่อยเองเพื่อจะสั่งสอนเจ้าให้เข็ดไม่นึกเลยว่าจะทำเจ้าเลือดออกขนาดนี้นี่อะไรกันเนี่ยที่แท้จะวางยาเขาจริงๆเหรอสิทธิ์ผิดไปแล้วค่ะต่อไปสิทธิ์ไม่กล้าทำอีกแล้วค่ะเจ้าเป็นพุทธบริษัทแต่จิตใจคับแคบอาฆาตมาดร้ายผู้อื่นถึงขั้นทำร้ายเขามีความผิดเป็นทวีคูณข้าจะลงโทษเจ้าอย่างหนักอาจารย์สิทธิ์ผิดไปแล้วแล้วแต่อาจารย์จะลงโทษค่ะจะไปอยู่ในถ้ำหลังเขาสำนึกความผิดสลักคำสวดมนต์บนผนังถ้ำภายใน7 วันถ้าข้าไม่อนุญาตห้ามก้าวออกจากถ้ำถ้าเจ้าก้าวออกมาแม้แต่ก้าวเดียวก็ไม่ต้องอยู่บนเขาจิ๋วเหลียนนี่อีกสิทธิ์ทำความผิดใหญ่หลวงเกือบเอาชีวิตผู้อื่นสมควรรับโทษสื่อไทยแม่นางหลินทำผิดเพราะความคิดชั่ววูบท่านอภัยให้นางเถอะนะสื่อไทยนางก็สำนึกผิดแล้วยกโทษให้นางเถอะนั่นสิคะอาจารย์ป้าซิ่วๆยังเป็นเด็กอยู่นะคะไม่ต้องพูดแล้วขนาดเป็นเด็กยังมีจิตคิดร้ายจึงต้องสั่งสอนให้เข็ดหลาบจะได้รู้จักหลาบจำความหวังดีของทุกท่านก็ขอรับด้วยใจนะคะยังไม่ไปขอโทษสิเง็กอีกค่ะอาจารย์บุญสิเง็กก็ขอโทษนะก็ทำความผิดใหญ่หลวงเกือบทำเจ้าเสียชีวิตก็ขอโทษจริงๆขออภัยนะคือนั้นหนาวเหน็บแสนจะทรมานและนี่นางเป็นหญิงคนเดียวที่ต้องอยู่ในถ้ำอย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวคงทรมานน่าดูคิดไม่ถึงเลยว่าสิทธิ์น้องซิ่วๆทะเลาะกับสี่เง็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดถูกขังในถ้ำ7 วัน 7 คืนถ้าเป็นข้านะ3 วันก็เบื่อตายแล้วรู้ไหมนั่นน่ะสิมาถึงขั้นนี้แล้วก็หวังว่าแม่นางหลิงจะไม่เป็นไรนะซื้อท่ายก็ร้ายเหลือเกินอะกับสิทธิ์ตัวเองยังไม่ปราณีเลย7 วันที่อยู่ในถ้ำคงทรมานน่าดูเลยแย่จังคุณผู้หญิงทางไหนพวกเราไปเยี่ยมซิ่วๆหน่อยดีไหมเจ้าอย่าลืมสิว่าแม่นางหลิงน่ะถูกซื้อท่ายทำโทษให้ไปสำนึกตนถ้าเราไปคงจะไม่เหมาะสมต่อให้จะไปก็ควรจะให้คุณผู้หญิงไปคนเดียวตกลงมอบหน้าที่นี้ให้ข้าจัดการเองพระท่านว่าต้องมีจิตเมตตาเปี่ยมล้นอภัยให้สรรพสัตว์แล้วสิทธิ์น้องซิ่วๆมานี่ครับสิทธิ์พี่ว้าวในถ้ำนี้ทั้งชื้นทั้งหนาวให้เจ้าอยู่ตั้ง7 วันคงทรมานน่าดูเลยนะเนี่ยถ้าทำร้ายสิงเง็กสมควรรับโทษค่ะหวังว่าสิทธิ์พี่จะมีใจกว้างยกโทษให้ข้าด้วยนะคะข้าไม่ได้โกรธเจ้าเลยถ้าข้าโกรธเจ้าก็คงไม่มาเยี่ยมหรอกนะ เด็กโง่เอ้ยสีเง็กลูกข้าน่ะชอบแกล้งคนอื่นเป็นนิสัยแถมปากเสียอีกต่างหากนี่ดีแล้วล่ะให้เขาลองถูกคนอื่นแกล้งซะบ้างข้าเข้าใจนะเจ้าอยากจะสั่งสอนเขาข้าไม่ว่าเจ้าหรอก เออใช่เจ้าต้องอยู่ในนี้คนเดียวคงเบื่อหน้าดูนะมันก็น่าเบื่ออยู่แต่ว่าข้าสลักคำสวดบนผนังเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิมันก็พอจะอยู่ได้ขืนอยู่นี่นานๆต้องเป็นโรคประสาทแน่ๆเลยอ๋อนี่ข้าเอาของมาฝากเจ้าด้วยนะนี่มีพวกขนมแล้วก็ของแห้งเวลาหิวจะได้กินส่วนนี่ก็เป็นว่าวนี่ก็ลูกคางนะและนี่ก็ประทัดอุ๊ย
ส่วนนี้นี่ๆไม่รู้เรียกอะไรเอาเป็นว่าเล่นได้ก็แล้วกันนะอ๋อแล้วนี่นี่แผ่นที่นี่อ๋อยังมีอีกนะนี่นี่อันนี้ลูกเต๋ามีของเล่นเยอะขนาดนี้นะก็จะได้ไม่เหงาไงล่ะขอบคุณค่ะสิทธิ์พี่แต่ว่าอาจารย์ที่เข้ามาที่นี่เพื่อสำนึกตนเนี่ยของเล่นพวกนี้ก็ขอรับด้วยใจก็แล้วกันนะคะโถเอ้ยใครบอกล่ะเวลาเล่นน่ะสำนึกตนไม่ได้เอาเป็นว่าจะเอาเก็บไว้เถอะนะแล้วต้องใช้ได้ประโยชน์แน่อ๋อมีอีกอย่างนึงนะก็เกือบลืมไปอันนี้นะก็เพิ่งซื้อที่ตลาดเมื่อกี้เนี่ยเป็นของเล่นของฝรั่งนะสนุกนะนี่จะดูนี่ส่องไปแบบเนี้ยแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆเจ้าก็จะได้เห็นภาพที่แตกต่างกันนี่จะลองดูลองดูเลยไปไปไปเฮ้ยลองดูดูตรงนี้ดูตรงนี้แงนขึ้นไปข้างบนนั่นใช่หมุนเจตนาดีเท่านั้นน่ะพี่วูพี่ชอบเป็นคนดีนักก็ได้คบหาเป็นเพื่อนกับพี่รู้สึกดีใจจริงๆเลยจริงเหรอโอ้นี่มันเย็นมากแล้วนะเนี่ยข้ากลับก่อนดีกว่าว่าหลังข้าว่างก็จะมาเยี่ยมใหม่ขอบคุณที่มาเยี่ยมข้านะข้าไปก่อนนะเจ้าเองเหรอมาทำอะไรที่นี่ถ้าจะมาด่าว่าข้าแล้วก็เชิญตามสบายเลยข้ามาใจแคบอย่างนั้นหรอข้าเพียงแต่กลัวเจ้าไม่มีข้าวกินเกิดเป็นไรไปซื้อไถ่น่ะจะมาโทษข้าได้นะนี่กินเถอะทำไมอ่ะกลัวว่าข้าจะแก้แค้นเจ้าเอายาถ่ายให้กินอย่างนั้นหรือไงข้าไปทำอยู่แล้วลูกผู้ชายทำการเปิดเผยไม่ลอบกัดใครข้าไปทำอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างว่าไม่ลอบกัดใครอีกวันนั้นที่วัดร้างเนี่ยอยู่ๆก็คว้างคบไฟใส่ข้าหมายความเป็นยังไงโถ่ไม่จะมาคนรุนรัวไม่รู้ตัวเองซะก่อนดิผมยาวรุงรังมาครับข้ามมืดผีในป่าช้าก็ต้องคิดว่าจะเป็นพวกเดียวกันแง่เลยข้านึกว่าเจอผีเข้าแล้วจะรู้มาก็เลยสั่งสอนซะก่อนเนาะอะไรนะจะคิดว่าข้าเป็นผีงั้นเหรอมีหน้าร้องตกอกตกใจผู้ชายอะไรกลัวกระทั่งผีแสดงว่าต้องทำเรื่องผีคิดร้ายใครไว้แน่เลยอย่ามาว่าข้านะที่จริงข้ารู้ก่อนละคือว่าไปแล้วนะถ้าวันนั้นข้าดูให้ชัดๆรู้ว่าจะเป็นคนคงไม่เกิดเรื่องแน่ๆเลยทั้งหมดเป็นการเข้าใจผิดกันจริงๆไม่ตั้งใจเข้าใจผิดจริงๆถ้าจะเอาผิดกันเนี่ยวันนั้นข้าก็ถีบเจ้าไปเต็มแรงเจ้าก็คงเจ็บไม่ใช่เล่นอีกอย่างคราวนี้เขาเอายาถ่ายให้กินทำเอาเจ้าเกือบตายนี่ถ้าจะมีอันเป็นไปแล้วก็ก็คงไม่รู้จะทำยังไงดีอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะทำไมเพราะข้าเติมสีใส่ไข่สื่อไทยคงไม่ทำโทษเจ้าแรงแบบนี้ว่าไปข้าก็ผิดเหมือนกันนะข้าต้องขอโทษเจ้าจริงๆนะไม่หรอกข้าต่างหากผิดไม่นะถ้าข้าไม่ไปทำร้ายหลวงพี่ซานเต๋อเจ้าคงไม่สั่งสอนข้าไม่หรอกข้าอาฆาตมาดร้ายเป็นความผิดข้าเองข้าต่างหากผิดต่อเจ้าข้าผิดต่อเจ้าข้าต่างหากผิดต่อเจ้าข้าสิที่ผิดต่อเจ้าพอมันต้องขมาแล้วเมื่อยคองั้นเจ้าก็อย่ามาขอขมาข้าสิข้ามาตั้งนานแล้วไม่ใช่ก็ไปกินน้ำชาก่อนหรือไงงั้นเจ้าก็เข้ามาสิที่นี่ไม่มีอะไรหรอกนะนอกจากมีคำสวดมากมายงั้นเหรอทึบไม่นึกเลยว่าข้าวโพดย่างกินแล้วจะอร่อยแบบนี้รสชาติดีกว่าอาหารเจที่เรากินอีกเป็นประจำจะรู้ไหมทำไมของที่ย่างกินถึงอร่อยมากอ่ะทำไมล่ะก็เพราะเจ้าเสียบเดี๋ยวนี้ย่างเดี๋ยวนี้ควันขึ้นเดี๋ยวนี้ดมเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้มันก็เลยอร่อยเดี๋ยวนี้เป็นพิเศษฟังอร่อยจับใจจริงๆนี่เพิ่งกินครั้งแรกอย่างนั้นเหรอแต่ชอบมากใช่ชอบมากไหมงั้นต่อไปจะมากินเป็นเพื่อนบ่อยๆก็แล้วกันก็ดีสิเออสิเง็กแล้วมีอะไรย่างกินได้อีกฮะถมไปต้องเป็นเจนะอ๋อมีเยอะอย่างเช่นย่างเฉียนย่างซีกวน
ย่างอู่เหมยด้วยเดี๋ยวเถอะจะย่างอาจารย์ข้าเหรอไม่ย่างอาจารย์ย่างสิทธิ์ก็ได้ย่างซิ่วซิ่วย่างเจ้าสิย่างปึงซีเก็กลองมาย่างดูสิอาจารย์ป้าซีเก็กดีขึ้นบ้างหรือยังนับว่าดีขึ้น 7-8 ส่วนแล้วแต่ว่าถ้าจะให้หายขาดจริงๆลำพังยาของข้าไม่พอหรอกฮะหมายความว่าไงคะซีเก็กบาดเจ็บสาหัสถ้าจะให้หายเป็นปกติจะต้องฝึกคำพีล้างไขกระดูกของวัดเซาหลินใช้พลังภายในรักษาตัวเองอาจารย์ยายงั้นถ้าสอนคำพีล้างไขกระดูกให้ข้าสิข้าจะไม่ลืมพระคุณเลยนะครับเสียใจที่ข้าทำอย่างนั้นไม่ได้แต่คิดว่าข้าโง่เกินกว่าจะเรียนได้อะฮะเปล่าหรอกเจ้ามีหน่วยก้านที่ดีเหมาะจะฝึกวรยุทธแต่ว่าคำพีล้างไขกระดูกก็เหมือนคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นเป็นวิชาเฉพาะของวัดเซาหลินไม่ถ่ายทอดให้คนภายนอกฉะนั้นถ้าเจ้าอยากฝึกคำพีล้างไขกระดูกจะต้องเข้าเป็นศิษย์เซาหลินเท่านั้นวัดเซาหลินอยู่บนเขาจิ่วเหลียนซานเราก็มาถึงวัดเซาหลินแล้วนี่ใช่เขาจิ่วเหลียนซานอยู่ในบริเวณวัดเซาหลินแต่นี่คืออาสมดอกเหมยไม่ใช่วัดเซาหลินเซาหลินอยู่บนยอดเขาต้องเดินอีกครึ่งวันส่วนเจ้าจะสามารถเข้าเป็นศิษย์เซาหลินได้หรือไม่ต้องแล้วแต่บุญวาสนาเจ้าโอ้ไม่ยากหรอกค่ะก็พ่อข้าก็เป็นศิษย์คารวะของวัดเซาหลินสี่เง็กจะเข้าวัดเซาหลินก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ข้าถือเป็นทายาทเซาหลินอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยซิ่วซิ่วเฮ้ยทำข้าใจหายหมดเลยไม่เจอวันหนึ่งเหมือน3ปีเลยเนาะฮะข้าหมายถึงว่าไม่เจอวันเดียวสลักไปตั้งมากมายอย่างนี้นี่นายอาจารย์ยายก็ไม่ได้ระบุว่าต้องสลักวันละกี่คำแล้วจะทำทั้งวันทั้งคืนไปทำไมกันล่ะพักผ่อนบ้างสิในเมื่อเป็นคำสั่งอาจารย์ข้าก็มีควรหาทางหลีกเลี่ยงหรอกแล้วอาจารย์สั่งเจ้าหรือเปล่าว่าห้ามเจ้ากินข้าวเนอะเฮ้ยหอมจังเลยมีก็รีบกินซะเนอะนี่มื้อสุดท้ายแล้วอะทำไมล่ะเพราะพรุ่งนี้ข้าจะไปจากที่นี่ไปฝากตัวเป็นศิษย์วัดเซาหลินแล้วล่ะโอ้จริงเหรอนี่ถ้าเจ้าได้เป็นศิษย์เซาหลินจริงๆจะต้องถนอมโอกาสที่ดีตั้งใจเล่าเรียนด้วยนะแน่นอนนอกจากเรียนคัมภีร์ล้างไขกระดูกแล้วทุกเพลงหมัดอรหันต์เพลงมวยหล่อหั่นดัชนีทองคำข้าจะเรียนให้หมดแล้วรอต่อไปไม่มีใครสู้ข้าได้อย่างแน่นอนเลย อีก2วันก็ครบกำหนด7วันแล้วถึงตอนนั้นข้าก็จะได้กลับอาสมดอกเหมยแล้วก็จะไปเยี่ยมพระเจ้าที่วัดเซาหลินนะจริงอ่ะจะเข้ามาในวัดเซาหลินได้ด้วยเหรอได้สิเพราะท่านจื้อซ่านใต้ซื่อเป็นศิษย์น้องของอาจารย์ข้าข้าเป็นศิษย์ของอาจารย์ก็ถือว่าเป็นศิษย์เซาหลินอยู่ครึ่งตัวเพราะฉะนั้นบางส่วนของวัดเซาหลินข้าก็ยังสามารถเข้าออกได้นะโอ้ดีเลยถึงตอนนั้นน่ะจะพาข้าไปเที่ยวบางส่วนส่วนข้าก็พาเจ้าไปเที่ยวส่วนที่เหลือแลกกันดีมั้ยตกลงสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะซีเง็กแม่นางหลิงซีเง็กจะมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะทำไมจะมาไม่ได้ล่ะข้ากับซิ่วเป็นเพื่อนกันนี่พวกเจ้าเป็นเพื่อนนางได้แล้วทำไมข้าจะเป็นบ้างไม่ได้ล่ะใช่แล้วข้าเป็นศัตรูกันแล้วใช่ข้ากับซีเง็กตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วโอ้ยดีแล้วดีมากดีมากๆในที่สุดก็สลายความแค้นซะได้นะนี่ใช่ย่อยย่อยแล้วข้าก็สบายใจซะทีดีดีมากมากเอ้ยหุยเฉียนทำไมจะไม่นอนอีกล่ะแล้วเจ้าทำไมไม่นอนล่ะรู้นี่เจ้ได้ไปเรียนที่วัดเซาหลินแล้วนี่ถ้าวิญญาณพ่อข้ารู้เข้าท่านก็จะดีใจมากงั้นข้ายินดีกับเจ้าด้วยนะนี่แล้วทำไมเจ้ายังไม่นอนอ่ะคิดอะไรอยู่ล่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกข้ากำลังคิดว่าซิงเก็กซิ่วซิ่วเนี่ย2วันก่อนที่พวกเขายังกัดกันอยู่เลยทำไมแค่ไม่กี่วันกลายเป็นเพื่อนสนิทเกี่ยวก้อยกันได้นะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยไม่เห็นจะเข้าใจยากตรงไหนเลยซิงเก็กกับแม่นางหลิงตาก็เป็นคนจริงใจเปิดเผยเมื่อปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนแต่ว่าจริงยังไงผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันเจ้าก็รู้นิสัยซิงเก็กเขาเป็นเพื่อนเล่นกับเขาไปทั่วก็ยังเมื่อสมัยก่อนเขากับหยงชุนโอ้โหซีกันยังกับปลาท่องโกเลยทำเอาข้าเข้าใจผิดไปตั้งนานสุดท้ายก็เป็นแค่เพื่อนอย่าคิดมากนะฟังจะพูดแบบนี้ก็เหมือนมีเหตุผลดีนะนี่เขารู้สึกว่าเจ้าใส่ใจเรื่องซิงเก็กกับแม่นางหลิงจังเลยห่วงพวกเขามากหรือไงอ่ะหอบลาบแล้วข้าก็คุยไปอย่างนั้นเองอ่ะโอ้ใช่พรุ่งนี้ต้องไปวัดเซาหลินรีบนอนดีกว่านะไปโอ้โห
สมเป็นวัดเก่าแก่นับพันปีสง่าภูมิฐานยิ่งใหญ่อลังการนะทำไมเล่าไปเธอเร็วไปว้าวคนมากจังเลยคือคักดีจังนะโอ้โหเฮ้ยทำไมถึงมีคนเข้าแถวเยอะแยะจังเลยอะฮะสงสัยเข้าแถวรอกินข้าวเช้าเราบ้างนี่อย่าเพิ่งสนใจเลยไปถามดูก่อนนะไต่สื่อคะข้าชื่อเหมียวชุยฮัวนำลูกหลาน3คนมาฝากตัวเป็นศิษย์วัดเซ่าหลินจะมาเป็นศิษย์วัดเซ่าหลินต้องผ่านการสอบอย่างเข้มงวดวันนี้เป็นวันรับสมัครสอบประจำปีถ้าอยากเข้าเป็นศิษย์ก็ไปเข้าแถวตามลำดับคิวรู้จักคิวไหมคิวที่แท้วันนี้เป็นวันรับสมัครมิน่าผู้คนมากมายนี่วันนี้เรามาได้จังหวะเลยนะครับสิ่งนี้ตามมาครับขอโทษจะทำอะไรมิทราบอ๋อเราอยากจะพบท่านจื้อซ่านไต้ซือนะคะอ๋อเดี๋ยวจะเข้าวัดเซาหลินต้องทำตามระเบียบแจ้งสื่อมาก่อนแล้วก็รอเรียกตัวมาสอบจะแซงคิวมาได้คิวไม่นะไต้ซือยังไม่รู้หรอกว่าตาของข้าน่ะท่านเหมียวเซียนก็เป็นศิษย์เซาหลินมาก่อนเพราะฉะนั้นท่านวัดเซาหลินเราจะเป็นครูบาอาจารย์ของข้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องสาวเสียเวลาขอใช้เส้นนิดหน่อยส่วนสองคนนี้เป็นเพื่อนรักเพื่อนซีของข้าเนี่ยแค่มีตาเป็นศิษย์เซาหลินก็คิดว่ามาจากสอบอย่างนั้นเหรอพ่อข้าก็เป็นศิษย์เซาหลินนะจะบอกให้ไปเลยเส้นนะไปเลยไม่มีเส้นหลวงพี่ซานเต๋อข้าขออร่อยมาให้ทานค่ะเจริญพรหน่อไม้อ่อนผัดเต้าเจี้ยวก็เท่ากับมือเลยนะคะกลิ่นก็บอกว่าอร่อยไม่ใช่เล่นทีเดียวคราวนี้จะขออะไรอีกล่ะถั่วเหลืองยังตากไม่เสร็จประกาศขาวก็เพิ่งจะงอกเหลือแต่ประกาศเขียวแต่เหี่ยวแล้วเอาไหมที่จริงข้าอยากมาขอร้องท่านให้ช่วยพวกปึงซิงเง็ดให้สอบเข้าเซาหลินให้ได้เจริญพรนึกแล้วเอี่ยวสาวขอมาถวายเนี่ยต้องมีแผนบางอย่างอย่างแน่นอนเฮ้ยไม่นะคะข้าแค่อยากให้ท่านช่วยชี้แนะบอกลู่ทางในการสอบให้พวกเขาเท่านั้นเองก็เจ้ากับปึงซิงเง็ดเป็นศัตรูกันนี่นาแล้วทำไมถึงอยากจะช่วยเขาล่ะครับเขาไม่ได้ช่วยเขาคนเดียวข้าอยากช่วยหงซีกวนกับหุยเฉียนด้วยค่ะแต่เมื่อกี้พอเจ้าอาปากพูดก็พูดถึงแต่เขาดีกันแล้วสิท่าจะบอกให้นะว่าสริของเราไม่รับอันธพาลแบบนั้นเด็ดขาดเลยที่จริงปึงซิงเง็ดเป็นคนดีนะคะถึงแม้จะปากเสียไปหน่อยแต่จิตใจเขาใช้ได้เป็นคนมีคุณธรรมรู้จักห่วงใยคนอื่นด้วยงั้นเหรอในสิกาชมก็อยู่นั่นเนี่ยคราวก่อนข้าใส่ถั่วปลาแกล้งเขาถั่วจะทำโทษตอนหลังก็เห็นเรื่องชัดจะไปกันใหญ่ก็เลยมาขอโทษขอโพยข้าใหญ่เลยแล้วเจ้ากระยุติความแค้นอย่างนั้นล่ะสิที่จริงเราควรจะมีใจให้อภัยคนนะคะ อีกอย่างเขาได้รับบาดเจ็บถ้าไม่ได้เป็นศิษย์เซาหลินก็อดเรียนคัมภีร์ล้างไขกระดูกก็แปลว่าเขาจะไม่มีวันหายขาดแต่ทำไมจะทำผิดของเซาหลินไม่ได้หลวงพี่ซานเต๋อถ้าช่วยผ่อนผันหน่อยเถอะไม่ได้หรอกขอร้องล่ะเจริญพรยอมเจริญพรแหมสิกาทำแบบนี้ทำให้อาตมาลำบากใจเขาก็แค่อยากจะช่วยเพื่อนเท่านั้นเองแหมสิกาน่าจะเข้าใจการรับสิทธิ์เข้าวัดเซาหลินต้องสอบอย่างเข้มงวดนี่เป็นกฎที่รักษากันมานับร้อยปีถ้าเขาบอกลู่ทางการสอบให้กับพวกเขาก็ไม่เป็นธรรมกับคนอื่นนะและถ้ารั่วไหลออกไปข้าต้องถูกทำโทษแล้วชื่อเสียงของวัดเซาหลินก็พลอยเสื่อมเสียไปด้วยต้องเข้าใจนะเจริญพรยอมแต่ถ้าท่านไม่พูดข้าไม่พูดแล้วใครจะรู้ล่ะเฮ้ยเจ้าเองก็เป็นสิทธิ์เซาหลินครึ่งตัวเอาต่อให้ข้าช่วยปึงเสียงเอกสอบเข้าเซาหลินได้แล้วยังไงล่ะถ้าเขาไม่ได้สอบเข้าด้วยความสามารถที่แท้จริงกลัวแต่ว่าพื้นฐานไม่ดีพอวันหน้าก็ฝึกวรยุทธไม่สำเร็จเท่ากับทำร้ายก็ไปชั่วชีวิตสิกาคิดช่วยเขาความจริงก็คือให้ร้ายเขาเจริญพรคืนนั้นแสนยาวเมื่อไหร่จะเช้านะคืนนี้มันยาวจริงๆยาวจริงๆยาวแต่ข้ากลับอยากจะให้มันยาวไปเรื่อยๆแค่คิดถึงการสอบพรุ่งนี้ข้าก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแล้วนะเนี่ยมึนไปหมดแล้วตรงข้ากับข้าพอดีเลยขยายพระจันทร์รีบกลับไปนอนให้พระอาทิตย์รีบขึ้นมานี่เราสารลำบากมาถึงเขาจิ๋วเหลียวซานก็เพื่อวันนี้ไม่ใช่เหรอที่น่ากลุ้มที่สุดคือไม่รู้วัดเซาหลินจะสอบอะไรเราน่ะสินั่นสินะเมื่อก่อนเนี่ยปลอยยุทธบนเวทีอย่างน้อยยังรู้ว่าพรุ่งนี้ต้องเจออะไรบนเวทีบ้างแต่นี้ไม่รู้เข้าซะเลยอึดอัดใจจริงๆพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะพวกเจ้ามีฝีมืออย่างนั้นก็ต้องสอบได้แต่ข้าสิไม่เหมือนกันเลยข้าดวงจู๋กับใครจะเกิดล่ะฉันไม่มีพรสวรรค์ด้านฝึกเพลงยุทธพรุ่งนี้ต้องสอบไม่ได้แน่เลยแล้วเมื่อถึงตอนนั้นน่ะพวกเจ้าเข้าเซาหลินเรียนวิชา
ส่วนข้าก็แบกกระเป๋ากลับบ้านไปโอ้ยต่อไปนี้คงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไปจนแก่ตายนั่นแหละเฮ้เจ้าอย่าเพิ่งกลุ้มสิเห็นเจ้ากลุ้มแล้วข้าก็กลุ้มด้วยคือจะพูดต่อไปก็คงจะกลุ้มกันหมดนี่ละใช่ข้าน่ะกลุ้มแต่หลังจากพรุ่งนี้แล้วพวกเจ้าก็ไม่ต้องกลุ้มแล้วล่ะเฮ้ยตอนนี้ยังไม่ทันสอบเลยจะอย่าเพิ่งท้อใจได้มาแต่ว่าข้าไม่มีความมั่นใจเลยแม้แต่น้อยนะนี่เราสามคนเป็นเพื่อนตายนะเหมือนพี่เหมือนน้องกันถ้าว่าเจ้าสอบไม่ได้จริงๆเออนี่แค่สมมตินะถ้าว่าเจ้าสอบไม่ได้จริงๆแล้วต่อให้เราสอบได้เราก็จะไม่ขอเป็นศิษย์เศร้าลิ้นนะจริงเหรอแน่นอนสิพวกเราไปไหนไปกันต้องสอบเข้าเศร้าลิ้นพร้อมกันด้วยต่อไปวัดสลินจะมียอดฝีมือเพิ่มอีก3คนแน่นอนอมิตาพุทเจ้าชายครับเอ๊ะตาข้าแล้วเขาถามว่าเพราะอะไรถึงอยากจะมาเรียนที่เซาลินแห่งนี้แต่สื่อทั้งสามพวกท่านอย่าเสียเวลาสักถามเลยบอกว่าจำเงินเท่าไหร่อ่ะเจ้ากลับออกไปได้อะไรกันบ้านข้ามีเงินเป็นล้านก็บอกมาสิจะเอาแป๊กจี้เท่าไหร่อ่ะข้าให้ได้ทั้งนั้นเลยโอ๊ยโอ๊ยอะไรกันเนี่ยไม่ต้องกลัวนี่แหละก็ว่าเศร้าลิ้นล่ะเขาไม่กินเจ้าหรอกเด้อไปสิไปเลยเพราะเหตุใดถึงอยากจะมาเรียนที่เศร้าลิ้นข้าอยากจะที่จริงข้าพนมจะไปได้แล้วไม่นะไม่ข้าถูกชาวบ้านรังแกมาตั้งแต่เด็กข้าจึงอยากจะเป็นศิษย์วัดเซาหลินเมื่อเรียนเสร็จแล้วจะได้ยืนหยัดเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเป็นลูกผู้ชายที่ยืนหยัดคู่ฟ้าดินหลับมาเป็นชุดแต่สื่อทั้งสามการเป็นศิษย์เซาหลินเป็นยอดปรารถนาของข้าสี่กวนแล้วก็เป็นคำสั่งของพ่อข้าสั่งไว้ก่อนตายพ่ออยากให้ข้าเป็นศิษย์เศร้าหลินคำสั่งของพ่อเจ้าสำคัญต่อเจ้ามากเลยเหรอข้ากำพร้าแม่มาตั้งแต่เล็กข้ากับพ่ออยู่กันแค่สองคนสมัยนั้นเรายากจนมากไม่มีแม้แต่ที่จะซุกหัวนอนความหวังสิ่งเดียวของพ่อข้าก็คืออยากเห็นข้าประสบความสำเร็จมีวิชาติดตัวกับเขาแต่ในปีที่ข้าอายุ12พ่อก็ตายจากไปพ่อจึงไม่มีโอกาสจะได้เห็นข้าในวันนี้เราเกิดมาเป็นลูกทำให้ความปรารถนาสุดท้ายของพ่อยังทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นลูกทรพีข้าไม่อยากให้พ่อข้าต้องร่ำไห้ในปรโลกจึงหวังมาตลอดว่าจะสอบเข้าวัดเซาหลินเป็นศิษย์เซาหลินที่ภาคภูมิใจของพ่อจึงขอให้ได้สื่อทั้งสามเมตตาข้าด้วยทำไมข้าต้องเข้าเซาหลินน่ะเหรอนั่นต้องเล่าตั้งแต่ความสัมพันธ์ของเซาหลินกับข้าก่อนนะจำกัดเวลาหรือเปล่าครับด้วยกรรมการกวนอะไรเนี่ยคือบังเอิญว่าท่านตาของข้าท่านเหมียวเซียนเป็นศิษย์ผู้น้องของท่านเจ้าอาวาสจื้อซ่านใต้สื่อนะครับส่วนข้าก็ได้รับการฝึกมาจากแม่ข้าจนร่างกายแข็งแกร่งดังเหล็กไหลวิชาที่ข้าฝึกก็เป็นวิชาเซาหลินขนาดแท้และดั้งเดิมแล้วมันเล่าว่าครอบครัวของข้าเนี่ยเป็นกองเชียร์วัดเซาหลินมาตลอดเวลาแล้วนะครับและบัดนี้ข้าจะเข้าวัดเซาหลินเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะเห็นว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องดีแล้วใช่ไหมครับจริงไหมล่ะจ๊ะอีกอย่างนึง
ว่าเซาหลินเป็นสำนักอันดับหนึ่งของบูลิมข้าก็ต้องเลือกเซาหลินก่อนแล้วค่อยจะเป็นบูตึ้งแล้วค่อยเลือกสำนักอื่นเป็นทางเลือกถัดไปแต่ข้าจะศึกษาต่อที่ไหนไม่สำคัญข้าพูดได้แค่ประโยคเดียวคือถ้าวัดเซาหลินไม่รับข้าเอาไว้ก็ถือเป็นความสูญเสียของวัดเซาหลินเองที่ต้องเสียบุคลากรที่แสนดีและมีฝีมืออย่างข้าไปในวันนี้นะจ๊ะเราจะสูญเสียอะไรล่ะเพราะข้าปึงสิงเกลียดการเอารัดเอาเปรียบชอบพนุคุณธรรมวันหน้าเรียนจบไปจะต้องสร้างชื่อเสียงให้วัดเซลินได้อย่างแน่นอนเพราะงั้นวัดเซลินจะได้กำไรถ้ารับข้าเป็นศิษย์เชื่อทนายจะบอกให้ตกลงว่าไงจะรับหรือไม่รับนี่ล่ะฮะไม่ตอบพุทธในเมื่อเจ้ามีอุดมการยิ่งใหญ่เราก็ยินดีด้วยแต่ว่าเมื่อเจ้าเรียนมาเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเรียนต่อที่นี่อีกเชิญกลับไปได้แล้วกวนเลิกกันกวนแต่ว่าคนเรามองอะไรได้หลายมุมนะครับถ้ามองจากอีกมุมหนึ่งผู้น้อยอย่างข้าควรจะเข้ามารับการอบรมสั่งสอนจากท่านอาจารย์ทั้งหลายจะได้ไม่หลงเดินทางผิดให้ข้าเข้าเซาหลินเถอะนะครับเข้ามาแล้วดีเราไม่เพียงแค่ได้ศึกษาวรยุทธ์ยังได้ล้างสมองต่อไปวันหน้าจะเป็นคนที่หุยเฉียงหุยคงครับพาเขาออกไปได้แล้วครับใต้ซื้อคิดผิดแล้วข้าเป็นคนดีนะรับเขาไว้เถอะแล้วจะเสียดายนะไม่มีใครจะเสียดายหรอกไปไปนี่ไปหลวงพี่หลวงพี่อะไรคนเราพลาดกันได้นะข้าผู้ผิดนิดเดียวเองขอโอกาสสักครั้งนึงเถอะหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ไปเลยไปเลยไปเลยอ้าวไปทางโน้นเลยไปแต่ว่าคือโออะไรโอ้ยอะไรจะถึงคิวไม่รู้เนี่ยนานจังเลยนะนี่นี่ผ่านนะผ่านนะเอ้ยจังหวะนี้ยึบยึบหัวหน้าหอวินัยหลวงอาจื่อหนิงมาแล้วมิตรพุทธดุจังพวกเจ้าเราจะผ่านการสอบเบื้องต้นแล้วตอนนี้ต้องสอบรอบสองโดยมีข้าเป็นผู้ควบคุมการสอบรอบสองนี้เป็นการสอบสมรรถนะทางร่างกายของพวกเจ้าพระวิชาเซาหลินลึกล้ำโดดเด่นพวกเจ้าจึงต้องผ่านการทดสอบก่อนจึงจะเป็นศิษย์เซาหลินได้อีกสักครู่หนึ่งพวกเจ้าจะได้รับการแจกกระสอบคนละใบภายในบรรจุกรวดทรายแต่พวกเจ้าวางใจเถอะวัดเซาหลินเป็นดินแดนแห่งความยุติธรรมเพราะฉะนั้นในกระสอบทุกใบจะหนักเท่ากันคือ50ช่องและเดี๋ยวหุยชิงจะพาพวกเจ้าไปที่หลังเขาแล้วปีนขึ้นยอดดอยจิวเหลียนซอนโบราณว่าขึ้นเขาง่ายแต่ลงเขายากพวกเจ้าจะต้องใช้เวลาน้อยที่สุดไปจากยอดเขาลงมาข้างล่างอ้อมดอยถั่วหลัวกลับมาที่หน้าวัดเซาหลินเข้าใจไหมเฮ้ยนี่เพื่อนเรียกใครเพื่อนวะโทษครับแต่ซื้อโทษครับเออจำกัดเวลาหรือเปล่าครับเนี่ยจำกัดให้สองชั่วยามอีกสองชั่วยามอีกสองชั่วยามเท่านั้นเราจะได้ประสิทธิ์เซาหลินอย่างแน่นอนแล้วสู้เขาสู้เขาสู้กันหน่อยสู้กันหน่อยไปเดี๋ยววิเชียนล่ะวิเชียนเหรอวิเชียนอยู่ไหนวิเชีย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 นไปก่อนไม่ต้องห่วงสิโอ้ยพวกเจ้ากลับมาทำไมกันเนี่ยก็บอกแล้วว่าไปไหนไปกันยังไงเล่าเราไม่ทิ้งเจ้าแน่อย่าเลยพวกเจ้าไปเถอะเขาไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่เอานะเฮ้ยไม่จะพาพวกเจ้าสอบตกไปด้วยอ่ะพวกป่าทั้งห้าเก็บแรงไว้วิ่งเถอะโอ้ข้าสอบไปได้นะไม่เป็นไรนะแต่อย่าให้ข้าได้เป็นเหตุพาพวกเจ้าสอบตกเลยสอบตกตกทั้งสามคนไปเลยเอาละพอแล้วพอเขาวิ่งเองได้แล้วดีไปได้เฮ้ยเปรี้ยวนี่หอยหินตำเท้าตายกันแล้วขาวแล้วเนี่ยโดนไม่หมดแล้วเนี่ยจะล่วงมาหรือเปล่าเนี่ยมีเอียงด้วยนะเฮ้ยโอ้ยแสบโดนหินตามเมื่อกี้ไปลงน้ำอีกโอ้ยไม่ไหวแล้วดีเลยพอเฮ้ยพอมาจริงๆผู้เชียนไหวหรือเปล่าเอ้ยเลยไปเลยผู้เชียนเร็วเข้าไปเลยไม่ต้องห่วง
สิงห์ระวังด้วยนะโอ้โหอุ้ยบางเชียต้องกลับไปช่วยไหมไม่ต้องไม่จะไปขาดข้ามาแล้วผู้เชี่ย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 วอย่าขยับนะเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะผู้เชี่ยวเป็นไงบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้านี่มันแย่จริงๆเลยทำพี่น้องเดือดร้อนอยู่เลยจะพูดจาเลวร้ายนะต่อไม่ได้เป็นศิษย์เศร้าลิ้นเราก็ต้องช่วยเจ้าอยู่แล้วตอนนี้อย่าเพิ่งคิดอะไรเลยคิดหาทางกลับขึ้นไปก่อนเถอะต้องคิดหาทางก่อนนะหนึ่งคือเรานับหนึ่งถึงสามแล้วค่อยๆถลายลงไปแล้วค่อยหาทางอื่นกลับขึ้นไปอีกทีนึงนะแบบนั้นต่อให้ขึ้นไปถึงก็เลยเวลาสองชั่วยามแล้วหรือไม่ก็ทิ้งกระสอบบนหลังนี่เสียไม่เอาแล้วแล้วลากหุ่ยเฉียนกลับขึ้นไปตามทางเดิมอ่ะทำอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าหาว่าเราทิ้งกระสอบเนี่ยต้องถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันนะแล้วทำไงดีเล่าทำไงดีเฮ้ยนั่นเฮ้ยน่าอะไรอ่ะมีคนหวังดีจะช่วยเราสิเฮ้ยมันแน่นหนาหรือเปล่าเนี่ยถ้าคนข้างบนมีจิตใจคิดช่วยเรามันต้องแน่นหนาสิต้องใช้ได้แน่เอาละมาเถอะมาขึ้นไปเลยเร็วข้าขึ้นไปก่อนนะมาเลยสิงโคตรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรานี่แหละผู้ช่วยเจริญพรทำไมป่านนี้พวกเขายังไม่มาอีกอะอย่าห่วงเลยนะข้ามั่นใจในตัวสี่เง็ดแต่ว่าทูบกำลังจะหมดดอกอยู่แล้วนะคะกำลังจะหมดแปลว่ายังไม่หมดอย่าห่วงเลยนะนะอาจารย์ครับเก็บครบสองชั่วยามแล้วสงสัยจะมาไม่ทันแล้วล่ะครับหลวงอาจื้อหนึ่งพวกท่านจะรออีกสักเดี๋ยวได้ไหมคะทูบมันหมดดอกแล้วพวกเขามาไม่ทันแล้วหรอรออีกเดี๋ยวเถอะนะคะได้โปรดสหายรับกลับมาแล้วได้ซื้อได้โปรดเถอะรับเราไว้ด้วยเถอะครับได้ซื้อรับเราไว้ด้วยเถอะครับได้ซื้อเสียใจวัดเสาลินเป็นดินแดนที่เคร่งกฎวินัยพวกเจ้าดูสิทูบมันหมดแล้วพวกเจ้ากลับไปเถอะโอ้วิ่งกับตายเฮ้ยเดี๋ยวอะไรทูบนี้ยังมีควันอยู่แสดงยังจุดไม่หมดอ่ะวัดสลินน่ะเคร่งกฎวินัยถ้างั้นท่านต้องรับเราไว้นะครับรับมันสามคนมาด้วยความอึดอัดสามคนได้แล้วได้แล้วสลินเสร็จ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 แล้วสอบได้ทั้งสามคนเหรอช่างดีจริงๆเลยสี่เม็ดต่อไปเจ้าต้องขยันฝึกฝนจะได้เรียนคำพีล้างไขกระดูกขจัดเลือดช้ำในตัวให้หมดนะ อย่าให้เสียทีที่แม่จะอุตส่าห์พาเจ้ามานี่จำไว้ล่ะแล้วก็เลิกเอาแต่ใจตัวเองสักทีครับจะจำเอาไว้ครับไม่ต้องห่วงจะจำไว้เลยครับ เจ้าสองคนก็เหมือนกันสามารถสอบเข้าเศร้าหลินได้ถือเป็นบุญวาสนาของพวกเจ้าส่วนวันหน้าจะเรียนสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวพวกเจ้าเองคำสื่อไทยพวกเราจะจำใส่ใจไว้ช่วยหัวคะเมื่อเด็กทั้งสามสามารถสอบเข้าเรียนที่วัดเซาหลินได้เจ้าก็นับว่าหมดห่วงได้แล้วนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นข้ากะว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะกลับวังโจวสักทีนะคะเอ๊ะสิทธิ์พี่ทำไมถึงรีบกลับนักล่ะคะตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่ก็รบกวนอาจารย์ป้ากับสิทธิ์น้องข้าเองรู้สึกเกรงใจจริงๆแล้วเนี่ยพวกสี่เง็กพวกนี้ก็ต้องขึ้นวัดเซาหลินแล้วข้าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ที่สำคัญพ่อสี่เง็กอ่ะสามีข้าน่ะอยู่คนเดียวที่กวางโจวข้าก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่นะ คิดถึงบ้างพ่อข้าสามีของนางเนี่ยข้าก็เป็นห่วงอยู่กลัวจะไปเที่ยวอีหนูที่นั่นยุ่งเลยนะนี่พูดบ้าบ้าเขาเลิกกล้าข้ากลัวเขาคิดถึงข้าไม่กินไม่นอนต่างหากล่ะนี่ตอนนี้เจ้าอะนะสอบเข้าเซาหลินได้แล้วข้าก็ต้องเอาข่าวไปบอกเขาเขาจะได้ดีใจไงล่ะเพราะฉะนั้นมันช่วยเชิดชูวงตระกูลเราพรุ่งนี้จะเดินทางกลับคนเดียวต้องระวังให้มากๆหน่อยนะจ้าไม่ต้องคิดถึงข้าหรอกห้ามร้องไห้นะจ้าแล้วห้ามนี่
แต่นี้ไปไม่มีข้าอยู่ข้างๆจะต้องดูแลตัวเองนะมีปัญหาอะไรก็ต้องปรึกษาสี่ควรมุ่ยเฉียนอย่าเอาแต่ใจคิดเอาเองรู้ไหมรู้เนอะข้าโตแล้วดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงหรอกเนอะใช่ค่ะสิพี่แล้วก็จะมันมาเยี่ยมพวกเขาท่านวางใจเถอะนะคะจ้ามีผู้เจ้าช่วยดูแลสี่เนี้ยข้าก็วางใจได้เอาเป็นว่าข้าจะเรียนรู้วิชาสลินให้หมดแล้วฝ่าด่านสิบแปดมรดกทองคำกลับไปหาเจ๊กับเฮียเต็กทันทีลูกหญิงครับแล้วขากลับท่านจะผ่านหังโจมมันก็แล้วแต่ว่าอยากจะผ่านไหมถ้าเจ้าอยากให้ผ่านก็ผ่านได้มีอะไรเลยผ่านไปทางนั้นแล้วก็ขอรบกวนนิดนึงช่วยข้าส่งจดหมายให้พ่อข้าได้ไหมครับโอ้พ่อจะเหรอไม่มีปัญหาข้าจัดการให้งั้นข้าควรจะเขียนจดหมายฝากให้อาจารย์กวนกับหยงชุนบ้างดีไหมนะหมายความว่าไงอ่ะเจ้านี่มันตอไม้ชัดๆเลยแม่น่าโมโหจริงๆนะเนี่ยยงชุนยังรอเจ้าอยู่นะโอ้ยทำยังไงดีนะนี่ถ้าน้องสาวข้ายังปักใจรอเจ้าทึมนี่อยู่แล้วก็อุ้ยไม่ได้ข้าต้องแวะไปหังโจแล้วล่ะต้องคิดหาทางต้องคิดหาทางเอาละพอแค่นี้เถอะนะไม่ต้องส่งแล้ว
ขืนไปส่งอีกถึงหางโจแน่มาเอาอนี่ปล่อยมือสิหยุดอยู่ตรงนั้นห้ามตามเข้ามาอีกยกวัดเซาหลินวัดเซาหลินเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วคารวะท่านเจ้าอาวาสตั้งแต่วันนี้ไปพวกเจ้าก็คือศิษย์แห่งวัดเซาหลินเราพวกเจ้าล้วนแต่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาแสดงว่ามีหน่วยก้านดีพอที่จะเรียนวรยุทธ์จึงหวังว่าทุกคนจะตั้งใจเรียนวรยุทธ์และธรรมะวันหน้าจะได้นำวิชาความรู้ของวัดเซาหลินไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเกียรติของเซาหลินวัดเซาหลินเป็นที่บำเพ็ญเพียรจึงมีกฎเข้มงวดต่อไปพวกเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของหลวงอาจือเหนิงหัวหน้าหอวินัยจะดื้อแพ่งอวดดีไม่ได้เป็นอันขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับจือเหนิงเจ้าอธิบายกฎระเบียบของวัดเซาหลินให้พวกเขาเข้าใจด้วยครับสิพี่เป็นตั้งกฎระเบียบของวัดเซาหลินผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษหนักฉะนั้นขอให้ตั้งใจฟังข้อที่หนึ่งวรยุทธ์เซาหลินฝึกเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งจึงต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอข้อที่สองเมื่อไปศิษย์วัดเซาหลินแล้วการมีวรยุทธ์เป็นไปเพื่อป้องกันตัวจะต้องมีจิตเมตตาในฐานะชาวพุทธห้ามใช้วรยุทธ์ไปเพื่อการเข็นฆ่าทำร้ายผู้อื่นตามอำเภอใจข้อที่สามต้องงดเนื้อสัตว์และสุราเพื่อล้างกิเลสข้อที่ร้อยสามห้ามอวดดีอวดเก่งหลงคำป้อยอจนลืมสติมีร้อยกว่าหมดหรือยังเนี่ยเสียงมนุษย์ยูนี่มันฆ่าคนได้จริงๆเลยนะกลนแล้วกลนเป็นลายแล้วยาวจัดเป็นดังซะด้วยเป็นเรื่องพวกนี้จะชื่ออะไรไปฟุกอันครับไปฟุกอันจะบอกอ่อนมากไม่สนใจฟังกฎระเบียบของสมักเท่ากับไม่เห็นสมักอยู่ในสายตาเขาจะทำโทษเจ้าให้ท่องกฎทั้งหมดให้ขึ้นใจภายในสามวันถ้าผิดไม่ได้คำเดียวต้องถูกส่งไปรับโทษที่หอวินัยกฎยาเป็นผ้าห่อมัมมี่อย่างนี้ใครจะไปท่องไหวนี่อย่าเรื่องนะหลวงอาโอนี่ท่านเอาจริงนะเสียงกระซิบจากช่องแคบใครผายลมฮะใครผายลมข้าเองครับบังคับไม่อยู่บังอาจนะในขณะที่ข้ากำลังให้โอวาทจะกล้าผายลมอย่างนั้นก็ตดมันจะออกมามันเลือกเวลาที่ไหนกันแล้วตดนั้นมันไม่รู้ว่าไผเป็นไผรู้ว่าตดของใครบางคนมันสู่รู้เองจะเป็นคนพูดใช่เจ้าชื่ออะไรปึงสิงเก็ปึงสิงเก็จะฟังให้ดีข้าขอทำโทษเจ้าหลวงอาครับหลวงอาครับอาจารย์ให้ปึงสิงเก็ไปพบครับเด็กเซ็ตเด็กเซ็ตอาจารย์ปึงสิงเก็กมาแล้วครับหลับอาจารย์ปึงสิงเก็กมาแล้วครับหลับสนิทแล้วอาจารย์ท่านนี่ท่านได้พบข้างั้นเหรอข้าต้องคุกเข่าหรือเปล่าเนี่ยท่านได้พบข้าใช่ไหมต้องคุกเข่าหรือเปล่าเนี่ยหลับเอ๊ะ
งั้นข้าขอนั่งก็แล้วกันเนาะฮะข้านั่งจริงนะแล้วอย่าว่ากันนะเอาละนั่งละนั่งคู่เลยว้าหนวดยาวดีจังเลยไว้นานอย่างเนี้ยเขาจัดหน่อยได้เปล่าฮะอันนี้เฮ้ยไม่ตื่นเจ้าเจ้าเนรปุ่งสิงเนี่ยข้ามาแต่จะรู้เกิดท่านท่านจะฆ่าข้าเลยเนาะโอ้ยนึกว่าหลับชีพจรเจ้าไม่สม่ำเสมอแสดงว่าเคยถูกเพลงเตะลูกโซ่มหาการของหลีปาสานทำร้ายจนบาดเจ็บจริงว้าวร้ายกาจจังตบพึมพำพึมพำตัวข้าไม่กี่ทีก็รู้ข้าบาดเจ็บแล้วแถมรู้ด้วยว่าโดนอะไรมาสมไม่เจ้าว่าจริงๆเรื่องของเจ้าอูเหมยซือไทยรอให้เขาฟังหมดแล้วนั่นอาจารย์รู้ความจริงหมดแล้วแล้วก็ช่วยชีวิตข้าด้วยเถอะครับข้าอุตส่าห์ฝ่าฟันอุปสรรคมาถึงว่าเศร้าหลินอย่างเงี้ยเพื่อจะฝึกคัมภีร์ล้างไขกระดูกอ่ะท่านช่วยสอนข้าทีได้เปล่าวะคัมภีร์ล้างไขกระดูกเป็นสุดยอดวิชาเศร้าหลินอาตมาสอนให้เจ้าง่ายๆไม่ได้หรอกช่วยชีวิตคนเดียวกับสร้างเจดีย์7ชั้นนะครับยิ่งทำเป็นบรรพชิตด้วยแล้วยิ่งคนจะมีเมตตาช่วยเหลือสรรพสัตว์จะปล่อยคนตายต่อหน้าต่อตาได้ยังไงกันเล่าขอโทษครับข้าเป็นคนปากไวพูดไม่ค่อยคิดเนอะอาจารย์ท่านช่วยชีวิตข้าหน่อยเถอะนะครับอาตมาบอกเลยว่าจะไม่สอนให้เจ้าจะไม่ต้องใจร้อนในเมื่อปณิเจ้าเป็นศิษย์เศร้าหลินแล้วเมื่อถึงเวลาเจ้าก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้เองแต่ว่าการฝึกวรยุทธ์นี่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนจะต้องฝึกพื้นฐานให้ดีซะก่อนค่อยฝึกคัมภีร์ล้างไขกระดูกเป็นอันดับต่อไปก็แปลว่าชาเร็วก็ต้องเรียนอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ขอบคุณครับอาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่าจะถ่ายทอดคัมภีร์ล้างไขกระดูกให้อย่างนั้นเหรอยินดีด้วยนะสิงห์เอกเจ้านี่มันโชคดีจริงๆเลยนะถ้าเป็นข้าแล้วก็คงไม่มีวาสนาหรอกเฮ้ยทำหน้ามันเสียพ่ายหมดตัวหน่อยแล้วเนาะอาจารย์บอกว่าขอเพียงเป็นศิษย์เศร้าหลินต้องมีโอกาสเรียนคัมภีร์ล้างไขกระดูกแน่นอนเพราะฉะนั้นโอกาสของเจ้าก็เท่าทุกคนแล้วเนาะไม่ช้าก็เร็วเราต้องศึกษาวิชาสุดยอดของเศร้าหลินให้หมดไม่เหลือหรอทีนี้ก็ทั่วแผ่นดินนี้จะไม่มีใครเทียมทานเอ๊ะพี่ชายทำไมพวกยามาเยอะจังเลยจะเป็นหมอหรือไงเปล่าเปล่าเปล่าคือข้าเป็นคนขี้โรคแต่เด็กอ่ะพ่อข้ารู้มาว่าวิชาเศร้าหลินรักษาได้ทุกโรคก็เลยให้ข้ามาเป็นศิษย์เศร้าหลินหวังจะให้ร่างกายแข็งแรงข้าชื่อไปฟูอันและเจ้าล่ะข้าชื่อปึงซิงเง่กับหงสีกวนหูเฉียนอ๋อเจ้าก็คือปึงสิงแง่ที่ข้าเหลยเหลาหูด้วยมือเปล่าเขาพูดกับว่าได้ยินชื่อนะไม่สู้ได้เห็นตัวเลือบสายเลือบสายเด็กกันใจเลยเนอะท่านชื่ออะไรเหรอข้าชื่อหลีจุนหลุนเป็นคนกวางตุ้งกับพี่สิงแง่ที่ถือเป็นคนบ้านเดียวกันเลยซี กันมากพวกเราแต่ข้าขอเสียหรือยังล่ะข้าชื่อว่าถงเทียนจินเป็นศิษย์คณะว่าของวัดเซาหลินเหมือนกับพวกเรานี่แหละและก็เป็นหัวหน้าหอพักฟัวซินนี่ศิษย์พี่ถงหวังว่าต่อไปพวกเราที่นี่จะอยู่กันอย่างเหมือนพี่เหมือนน้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะแน่นอนอยู่อย่างนี้สนุกดีจะคนจะอบอุ่นดีแล้วก็เพลิดเพลินเจริญใจดีด้วยเดี๋ยวข้าจะพาไปเดินดูรอบๆวัดนะจะได้รู้จักที่ทางวันหน้าจะได้ไปไหนมาไหนได้สะดวกไงล่ะดีครับสิพี่ถงคนนี้นะที่กับพวกหลวงพี่ในหอวินัยเนี่ยใจดีกว่าเยอะเราดวงดีแล้วไงเล่าถงเชนจินอ๋อหลวงพี่ซานเจี้ยนี่เก็บข้าวของเสร็จหรือยังเออพวกเขาเก็บไปเกือบจะเสร็จแล้วล่ะครับพวกเจ้าฟังให้ดีนะหอพักฝัวซินขึ้นกับหอวินัยถ้าใครทำผิดระเบียบจะต้องส่งตัวให้หอวินัยลงโทษถ้ามีใครบังอาจอวดดีคิดท้าทายกฎของสำนักก็อย่าหาว่าหลงอาไร้ความปราณีเชียนจินจะอ่านระเบียบของหอพักให้พวกเขาฟังกันแล้วหรือยังยังเลยครับแล้วรออะไรอยู่เล่าครับหลวงพี่ศิษย์น้องทั้งหลายทุกคนฟังทันทีนะระเบียบของหอพักเราข้อที่หนึ่งนอนหัวค่ำตื่นแต่เช้า6 โมงต้องลุกขึ้นแล้ววิ่งออกกำลังกาย1 ชั่วยามข้อที่2ต้องพักผ่อนตามเวลาที่กำหนดเอาไว้มาทางนี้ที่นี่ก็คือลานฝึกกังฟูของวัดเซ้าหลินต่อไปพี่น้องทุกคนจะได้มีโอกาสฝึกวิชากันที่นี่
เซาหลินก็คือวัดเซาหลินยอดเยี่ยมจะบอกใครเลยวิชาวัดเซาหลินลึกล้ำสุดพรรณนาวิชาที่ต้องเรียนมีมากมายเหลือเกินแล้วนี่เมื่อไหร่พวกเราถึงจะเก่งเป็นเจ้าฝีมือที่ผู้คนนับถือเหมือนพวกเขาเล่นโตจังเลยแถมยังหนักด้วยสงสารคนแบกวะโอ้โหหลวงพี่ให้ข้าช่วยเถอะนะเอาเชิญเชิญเขาเลยอยากหาคนช่วยมานานละโอ้โหเอาสิพี่แล้วพี่รำดาบนี่ไหวเหรอลองดูคนแหกหามกันมาแค่คนเดียวเลยฝีมือนั่นโอ้กระลำนุ่นเฮ้ยกลัวจะหลุดมาโดนทางนี้เฮ้ยโอ้โหยังมันเก่งจังเลยสิพี่ถงที่ทำเมื่อกี้เนี่ยวิชาอะไรเหลือร้ายกาจจะเลยอ่ะมันไม่ใช่วิชาร้ายกาจอะไรหรอกนะแต่พระรอดข้าเนี่ยเกิดมากำลังแค้นดีเฮ้ยถ้าข้ามีปัญญาฝึกวิชาจนเก่งกล้าได้ป่านนี้คงฝ่าด่านสิบแปดมนุษย์ทองคำลงเขาไปท่องยุทธภพแล้วด่านสิบแปดมนุษย์ทองคำเหรออ้าจะไม่รู้จักกฎของวัดเซาหลินเหรอสิทธิ์วัดเซาหลินจะกลับบ้านได้ต้องฝ่าด่านสิบแปดมนุษย์ทองคำออกไปเพื่อแสดงว่าฝึกวิชาสำเร็จสามารถลงเขาได้สิพี่ถงแล้วท่านเรียนมากี่ปีแล้วพ่อแม่ข้าตายตั้งแต่3ขวบแล้วธรรมดาอาจารย์รับไว้เป็นศิษย์วัดเซาหลินมาถ้านับถึงวันนี้ข้าอยู่วัดเซาหลินมา20กว่าปีแล้วโอ้ศิษย์พี่ถงฝีมือขนาดนี้แถมอยู่ในวัดมา20กว่าปียังเรียนไม่จบงั้นเห็นทีข้าคงจะหมดหวังแล้วล่ะศิษย์พี่ถงนอกจากฟาดามฤทงคำแล้วไม่มีทางอื่นกลับบ้านได้เลยเหรอไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกนะเมื่อก่อนเนี่ยมีศิษย์รุ่นพี่ท่านนึงมาอยู่วัดเซาหลิน50กว่าปีก็ยังตีฝ่าดามนุษย์ทองคำไม่ได้แต่เขาคิดถึงบ้านมากสุดท้ายก็เลยตรอมใจตายพวกเราพี่น้องเลยส่งศพเขากลับไปที่บ้านเกิดเพื่อให้เขาได้กลับบ้านสมใจโหแล้วนี่ข้ายังมีพ่อแม่มีลูกมีเมียนะเนี่ยหรือว่าข้าต้องแก่ตายในเศร้าหลินซะละพ่อลูกทรพีนะเฮ้ยเห็นทีช่วยชีวิตนี้จะไม่ได้รับใช้ปฏิบัติพ่ออีกต่อไปแล้วเฮ้ยถึงแม้จะมีคน50ปีเรียนไม่จบก็จริงแต่ก็มีบางคนเรียนไม่ถึง5ปีก็สามารถจบกลับบ้านได้แล้วใครเหลือเก่งอย่างนั้นน่ะตาข้าเหมียวเซียนไงเล่าเฮ้ยตาเจ้าน่ะเก่งขนาดนั้นเชียวเหรอโบราณว่าหลานเก่งไงตาเก่งอย่างนั้นเชื่อข้าสิอยู่ที่ความพยายามนะขอเพียงไม่ย่อท้อฝนทั้งเป็นเข็มยังได้เลยอย่าไปกลัวมันนั่นน่ะสิสิงห์พูดถูกแล้วนี่มันสอบเข้ามาได้แล้วก็ต้องมุ่งมั่นเรียนให้มันสำเร็จถ้าไม่สามารถฝ่าด่าน18มนุษย์ทองคำก็จะไม่กลับบ้านเด็ดขาดใช่ไปเถอะไปไปเลยสิงห์เหอไม่เคยได้ยินเจ้าพูดถึงเลยว่าท่านอาวุโสสี่ตีนเรียนแค่5ปีก็จบเขาเก่งที่ไหนกันเล่าขโมยไปอย่างนั้นเองทำไมโมอย่างนั้นไอ้พวกเบื่อก็ซึมไปหมดสิต้องให้กำลังใจกันหน่อยจริงมากจะว่าข้าก็เหมือนกันนะต้องพยายามสุดความสามารถเพื่อเรียนจบให้ได้ภายใน5ปีแล้วตีฝ่าค่ายมนุษย์ทองคำลงเขาไปเป็นจอมยุทธที่แท้จริงเข้าใจมากจอมยุทธหงจอมยุทธปึงจอมยุทธปึงครับได้ข่าวว่ามหารหันต์เซาหลินของท่านร้ายกาจมากใช่ไหมครับเฮ้ยร้ายอะไรกันเล่าแต่ยังไม่เคยเห็นฝ่ามือทรายเหล็กของข้าใช่ไหมจอมยุทธปึงครับเพลงกระบอกตั้งมาของท่านเมื่อกี้เนี่ยบทที่เสียงดังปึ๊บปึ๊บปึ๊บแถมเราจะข้าดูไม่ทันเลยวันนี้คณะมารำช้าแล้วเนอะเดี๋ยววันหลังจะรำแบบสปีดเทอร์โบให้ดูรับรองเงาเจ้าก็ดูไม่ทันจอมยุทธปึงครับแล้วเมื่อไหร่จะสอนให้เราใช้ดัชนีอรหันต์บ้างล่ะครับเฮ้ยนี่ดัชนีอรหันต์น่ะใช่ว่าเรียนกันได้ทุกคนหรอกนะมันวิชาที่ยากมากซ้ำเสียงไว้ซ้ำชื่อชมตัวเองเฮ้ยสิกุลสิกุลเอ้ยสิกุลอะไรอ่ะข้านอนไม่หลับล่ะเราไม่ได้จับกบกันดีมากจะบ้าเลยไงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วรีบนอนเถอะนะพรุ่งนี้ต้องฝึกแต่เช้านะโอ้คนหนุ่มวัยฉะกันอย่างเรานอนวันละ2ชั่วโมงก็พอแล้วไปเถอะเนาะเร็วนี่จะไปชนหุ่ยเฉียนเถอะไปชมพระจันทร์ก็ดีมั้ยล่ะหุ่ยเฉียนหุ่ยเฉียนเรียกทำไมเอ้ยนี่ขนอนไม่หลับว่ะนอนเถอะนะข้าอยากฟังเจ้าท่องกลอนเนาะนั่งนับนิ้วไปก่อนนะนั่งนับนิ้วสวดกำลังกายไม่ดีกว่าอ๋อนอนไม่อิ่มสิงเอกล่ะอยู่ไหนเฮ้ยนี่ยังนอนอีกเหรอตื่นได้แล้วเจ้าคนขี้เศร้าลุกขึ้นลุก
ลุกได้แล้วนะต้องมาจะสองก้นอยู่แล้วนะเร็วสิเร็วเข้าทุกคนไปพร้อมที่โบสถ์เร็วอาทราบนะครับสิงเอก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 เอ้ยรู้แล้วนะรู้แล้วรู้แล้วจะไปก่อนนะครับตามไปงั้นตามมาแล้วนะเร็วอยู่แล้วลุงอาครับสิคารวะมารายงานตัวนะครับคารวะลุงอาทุกคนฟังให้ดีนี่คือลุงพี่ซานเจี้ยกับซานชื่อต่อไปพวกเขาจะสอนวิชาพื้นฐานให้พวกเจ้าไว้พวกเจ้ามีพื้นฐานที่ดีแล้วค่อยส่งไปเรียนต่อจากลุงอาท่านอื่นๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าต้องตั้งใจเรียนได้ยินไหมครับลุงอาหลังจากขานชื่อแล้วเนี่ยตามข้าไปที่สนามฝึกได้เลยไปฟูอันมาครับหลี่จินหลุนมาครับหวุ่ยเฉียนมาครับหงสีกวนมาครับแย่แล้วแย่แล้วสายแน่แย่แล้วแย่แล้วสายแน่ตายแน่ตาย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 เอาวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งวิ่งอยู่นี่วิ่งแล้วเข้าวิ่งแล้วเข้าหยุดนะครับหยุดหยุดเรื่อยๆจะมาแล้ววิ่งไปวิ่งไปเร็วเร็วเร็วสมจีวรวิ่งกันเร็วเหลือเกินโอ้ยโอ้ยเฮ้ยจับ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 เรื่อยๆหยุดเรื่อยๆครับฮะโอ๊ยๆเขาเล่นกันลูกพี่เขาเล่นกันทำไมไปดูตามาตาเรือซุ่มซ่ามทำคนอื่นเนี่ยป้าขอโทษครับข้าผิดเองเชิญท่านวิ่งไปก่อนเถอะครับเฮ้ยเสียบรรยากาศแล้วทุเรศทุรังจังเลยปิดป้ายเลยโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยซิซิวนี่ซิซิวฮาสิงเอกบังสิงเอกเจ้ามาสายแล้วก็ถูกทำโทษยังไม่ตั้งใจฝึกอีกโทษไปทำให้คุณว่าไงนะไม่เป็นไรแน่นะไรเปล่าอ่ะฟังนะบังสิงเอกทำผิดกฎถ้าใครช่วยเขาต้องรับโทษเท่ากันครับไม่เป็นไรอยู่แล้วพี่จะไปก่อนแข็งใจไปนะไปนะข้าไม่ต้องให้ใครช่วยหรอกต่อให้ฟ้าถล่มลงมาข้าเป็นสิงเอกก็รับได้อร่อยอร่อยจัดเวลาหิวเนี่ยนะกินอะไรก็อร่อยไปหมดลองกินดินดิลองกินดินไม่อร่อยบ้าจืดกินอะไรอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยดูดูดูครับดูครับโอ้โหเกลือนมองอะไรคนกินข้าวเนี่ยไม่เคยเห็นเรื่องไงถึงไม่ได้ถึงสิงเอกมาขับขี่ฮะไม่เป็นไรถ้ากินข้าวเปล่าก็ได้เพื่อนเออทำมีเลี้ยวมีเลี้ยวเลยนะมินสิงห์ดีช้อนอ่ะมาช่วยกันแล้วกันนะสมมติพี่น้องจริงๆเลยอ้าปากอ้าปากอ้าม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 แหมอ้ามอ้ามอะไรคนเก่งหมั่นข้าวนะทำไมกินแล้วข้าเป็นสิงห์ขอสบานไว้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปท่านจะไม่ยอมสายอีกและจะไม่มีการถูกทำโทษอีกแล้วบึงสิงห์เจ้าเนี่ยไม่เคยหลับจำฮิตไม่แก้ไขเมื่อวานมาสายวันนี้ก็สายอีกถ้าไม่ลงโทษให้หนักเจ้าคงจะไม่เข็ดแน่สาชื่อครับฟังดูให้ดีก่อนตะวันตกดินห้ามเขาไปจากตรงนี้เด็ดขาดครับอาจารย์ทำอะไรก็เฝ้าดูเจ้าไงก็ไม่ต้องดูใกล้ชิดอย่างนี้ก็ได้มั้งก็อาจารย์บอกให้เฝ้าดูก็ต้องเฝ้าดูไงขืนเฝ้าใกล้ชิดขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวท่านจะหลงรักข้านะถึงต้องหลงรักเจ้าก็ต้องเฝ้าดูงี้ไงเฮ้ยยาวหน้านี้นะหลวงพี่ข้าปวดท้องปวดท้องแล้วทำไมอ่ะปวดท้องก็ต้องสิไม่ได้
อาจารย์บอกห้ามเจ้าไปจากตรงนี้เดี๋ยวข้าอื้อราดเนาะราดไปเลยงั้นข้าราดเลยเนาะท่านเหม็นจะเป็นลมอย่าว่ากันละกันรีบมากันละกันอย่าเล่นลูกไม้นะข้าจะเฝ้าดูเจ้านะรีบไปทราบแล้วหลวงพี่ทราบแล้วครับไม่ใช่แง่กลับมาแล้วเดี๋ยวเร่งสิยิ่งเร่งมันยิ่งไม่ออกอร่อยมากอร่อยมากถูกลงโทษเรื่องอะไรอีกล่ะตื่นสายอ่ะเฮ้ยเจ้าก็ขี้เศร้านักนิสัยเสียข้อที่ต้องรีบแก้ให้ได้นะรู้ไหมหลวงอาจื้อเหนิงนั่นเป็นมันมาชิดเสียเปล่าเลยเข้ามาในสมองเขาเถอะไม่ว่าเวลากินเวลานอนคิดแต่จะลงโทษคนเท่านั้นเนอะโรคจิตหลวงอาจื้อเหนิงเนอะเข้มงวดกับกฎระเบียบมากแล้วก็เป็นคนเอาจริงด้วยจะต้องระวังนะวันนี้ที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่9เดือน5ได้เลยข้าจำไว้นะวันที่9เดือน5ข้าปึงซิงแง็กลั่นวาจาว่าจะไม่เสียทีถูกทำโทษเลยขอฟังไว้ก่อนแล้วกันหวังว่าคราวหน้าเมื่อข้าพบเจ้าคงไม่ได้อยู่ระหว่างรับโทษอีกนะเขาต้องเอาอาหารไปส่งหลวงพี่ซานเต๋อแล้วจะค่อยๆกินไปนะขอบใจมากนะหลวงพี่เดี๋ยวก่อนนะใกล้จะสุดแล้วเร็วหน่อยนะรอไปเถอะไอ้งั่งเอ้ยหรือซิงแง็กจะในบังอาจนะจะมารอหาที่เองจะดูไว้ให้ดีนะถ้ามันขี้ราดก็อย่าให้มันละจากสายตาเจ้าได้ดูไว้เกิดเขาจะฉี่ล่ะก็ให้ฉี่รถทูบนี่แหละห้ามปล่อยไปไหนเด็ดขาดจะไหมไม่ใช่แล้วครับจะรับโทษอยู่นี่ซะดีๆและเจ้าเนี่ยก็อย่าให้มันหนีไปอีกล่ะได้ยินหรือเปล่าได้ยินได้ยินได้ยินครับเต็มสองหูเลยครับจ้องจ้องหลวงพี่ตาหลวงพี่ปวดท้องแล้วใช่ไหมข้าปวดฉี่จังหากปวดฉี่ก็ไม่ฉี่สิข้าถูกว่าตรงนี้จะไปไหนได้ล่ะไม่ได้หรอกอาจารย์กับหลวงพี่สั่งให้ข้าเฝ้าเจ้าอยู่อ๋ออันนั้นก็อ่านไปโนี่หยุดผิวเลยไม่ผิวก็ได้นะงั้นทำเป็นชู่ๆได้ไหมชู่ๆ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 ชู啊，我以为 NG 嘞。你冇唔记得，我约咗俾人撕台，咩事？